ในการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ครับข้อดีของมันก็คือเรื่องของระยะเวลาในการปรับฟื้นสั้นนะครับแผลสวยด้วยแผลดีขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือแผลสวยอ่ะสวัสดีครับชื่อพงพันธ์แผนพัฒน์นะครับตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทขนส่งเอกชนเจ้าหนึ่งนะครับเวลาที่เราแบบทำความสะอาดเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเริ่มมีแบบติ่งออกมาอะไรเงี้ยครับกังวลก็เลยลองมาปรึกษาคุณหมอดูตอนที่มาตอนแรกไม่ได้กล่าวว่าจะต้องเลเซอร์เลยแค่มาปรึกษาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคุณหมอปิยะท่านแบบให้การปรึกษาได้ดีมากคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฤทธิ์ดวงมันมี4ระยะนะของเราอยู่ประมาณ2นิดๆถ้าไม่อยากที่จะแบบในอนาคตเป็นอะไรหนักเนี่ยก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เลยเราก็เลยโอเคแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นก็คือจัดการไปเลยดีกว่าทั้งชีวิตมาไม่เคยผ่าตัดแล้วพอคุณหมอบอกผ่าตัดมันมีความตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้กังวลมากพอดีว่าดูจาก YouTube แล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับเขามีแบบเทคโนโลยีใหม่นะเพราะว่าไปศึกษาว่าจริงๆแล้วมันมีแบบผ่าตัดแบบดั้งเดิมด้วยแล้วก็ผ่าตัดแบบเลเซอร์ด้วยแล้วก็ในการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ครับข้อดีของมันก็คือเรื่องของระยะเวลาในการปรับฟื้นสั้นนะครับแผลสวยด้วยถ้าผ่าตัดโดยทั่วไปมันอาจจะแบบใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นยาวนานกว่าแล้วก็อาการเจ็บมันน่าจะเยอะกว่านะครับแต่การใช้เลเซอร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้อย่างรวดเร็วมันเจ็บแบบทนได้อะมันไม่ได้เจ็บแบบเจ็บมากฮะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ครับอาการเจ็บทุเลาลงแล้วก็เริ่มขับถ่ายปกติทุกวันนี้ก็ยังคงทำงานเป็นปกติครับเดินเหินอะไรได้เป็นปกติโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเฮ้ยเราเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดนะอะไรเงี้ยแผลดีขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือแผลสวยอ่ะประสบการณ์ที่ได้รับจากที่เนี้ยเรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้การดูแลเนี่ยเป็นกันเองมากแล้วแบบเราก็รู้สึกแบบสบายใจแล้วอบอุ่นฮะหมอกับพยาบาลแบบดีมากคือให้การแบบดูแลอย่างดีฮะถ้าใครที่รู้ตัวว่าเป็นนะครับเข้ามาปรึกษาคุณหมอดีกว่าแล้วก็เข้ากระบวนการรักษาเลยจะได้ไม่เป็นอะไรเรื้อรังครับพอเข้าใจว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกไปซื้อยาทานก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเข้ามาหาหมอเลยครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอแนะนำเองว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องอายเลยครับไอครูไม่รู้วิชาไอภรรยาไม่มีบุตรคือจะอายทำไมครับในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะรักษาตัวอาการนี้ให้มันดีขึ้นนะครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ